เรียนต้องมีสองด้านว่าถ้ามันมาได้พูดคุยได้อะไรกันตั้งแต่แรกถูกป่ะทางเราก็รวบรวมพยานหลักฐานในส่วนของที่ผู้เสียหายนะส่วนหนึ่งแล้วก็ทางการสืบสวนส่วนใดนะครับการหลักฐานของหมายจับไว้ให้นะถ้าครั้งล่าสุดเราไม่โดนจับได้เหตุการณ์ก็จะไม่เกิดใครจับได้แฟนเขาจับได้อ๋อคือเรามีอะไรกันตั้งสี่ครั้งแล้วถ้าผมจะข่มขืนน้องจริงน้องต้องน้องมีวิธีเยอะแยะนะครับที่จะทำลายผมหนึ่งก็โทรหาผู้หัวหน้างานผมสองก็โทรไปที่บริษัทผมสามก็โทรไปหาเมียผมสิครับสี่ก็บอกพ่อบอกแม่ไปเลยรออะไรแค่ครั้งที่สี่จนโดนจับได้แก๊กน้องเขารออะไรแค่นั้นนะก็ให้คำนะบริษัทก็สอบให้ละเอียดนะให้เราหรือเรื่องนี้ท่านนี้ก็คงนะครับเราให้การแนะนำนักต้นดูรายละเอียดนะก็คือต้องต่อสู้ผมต้องเอาศักดิ์ศรีของกับนานกันตอนนี้โซเชียลเข้าไปผมด้านเดียวเลยแต่บางคนไม่รู้ว่าผมเนี่ยโดนอะไรมาบ้างผมโดนคอมเบ็ดมีจอตังผมแสนนึงถ้าผมมีตังให้มันก็จบแล้วตอนนั้นอันนี้ผมไม่มีทีนี้ไปคุยอยู่ที่สภ.นาขานนะครับน้อง